ให้เกษตรกรเกิดรายได้ 10,000 บาทต่อเดือนอย่างยั่งยืนป้าเบิ่งดูมุ่งด้วยนี่ดูนี่คือใหญ่แท้นี่โอ้ยนั่นนั่นพี่ครับบิ๊กๆมันส่งมาเป็นใช่ๆๆผมซ่อนไว้ข้างล่างของจริงนั่นน่ะนี่เด้นี่ป้าเบิ่งดูล่ะคืองามแหละวีซ้ํานี้เฮาขายจักบาทอยู่100กว่าบาทครับ100กว่าบาทอยู่ใน7ควรขายน้อยละ9บาทตกไปแล้วนี่วีนี่นี่คือ198บาทหลายผู้หลายคนอาจสิเคยประสบปัญหาเรื่องราวของการปลูกแล้วเจ๊งมาเบิ่งคลิปนี้ครับกับกล้วยหอมทองพลิกชีวิตผมเดินทางไปที่อำเภอวานรนิวาสเพื่อไปพบกับพระอาจารย์ต้อมพระนักพัฒนาสีมาชีเนี่ยชี้นำในเรื่องราวของการปลูกกล้วยหอมทองที่ถูกต้องสร้างผลผลิตให้พี่น้องแถวนั้นได้มีอาชีพกันครับคือเฮากินข้าวไทยบ้านเฮากินข้าวไทยบ้านไทยบ้านใส่บาตรให้เฮาวันพระมา8ค่ํา15ค่ําไทยบ้านมาเฮ็ดบุญผู้ละชาวผู้ละ50ผู้ละ100เฮาอยู่กับไทยบ้านเฮาเห็นตลอดว่าไทยบ้านมีรายได้จังได๋มีอันนี้จังได๋มีความทุกข์มีความยากจังได๋เพราะเฮาอยู่กับไทยบ้านทีนี้มื้อนึงอาจารย์ไปญี่ปุ่นไปเฮ็ดวัดอยู่ที่ญี่ปุ่นไปเห็นงานรีเสิร์ชของญี่ปุ่นอันนึงญี่ปุ่นนี่นำเข้ากล้วยปีละ 30,000 ล้าน 80-90% นำเข้าจากฟิลิปปินส์แวบแรกที่อาจารย์เห็นว่าญี่ปุ่นต้องนำเข้ากล้วยไปเลย 30,000 ล้านขึ้นว่าขึ้นหยังออกขึ้นฮอดไทยบ้านเฮ็ดไดไทยบ้านเฮาสิได้มามีส่วนแบ่งตรงนี้หือพอคิดอ่ะมันคิดซื่อๆบ่ได้นิสัยอาจารย์คิดแล้วต้องเฮ็ดถามว่ากล้วยหอมทองมันดีตรงไหนมันดีที่อาจารย์บ่ได้ขึ้นอย่างซับซ้อนอาจารย์ขึ้นตรงว่าเนื่องมันเฮาเห็นตลาดชัดเจนปัญหาไทยบ้านเฮาคือเฮ็ดแล้วขายไผแม่นบ่อันนี้มีหม่องขายชัดเจนแล้วแม่นแสดงว่าไทยบ้านไทยเมืองที่กําลังปลูกอยู่ตอนนี้นี่มีหม่องขายแน่นอนมันมีหม่องขายชัดแล้วเฮาเห็นตลาดชัดเลยว่าเฮาขายไสขายหม่องใดราคาเท่าใดเป็นการลงทุนที่น่าสนใจบ่อย่างไร่นึงนี่มันปลูกประมาณ400ต้นถ้าเฮาเฉลี่ยแล้วถ้ามีเครื่องคิดเลขว่าลองกดเบิ่งเอา400ต้นเออ400ต้นเฮาบ่เอาหลายถ้าไปเฮาเอาราคาที่สวนแปลงสาธิตที่อาจารย์เฮ็ดเนี่ยมันเฮ็ดได้เนาะต้นละ12กิโลคูณ12 4,800 ตอนนี้ราคาถ้าเฮาส่งโรงงานราคาถ้าเฮาส่งโรงงานก็16บาท16บาทต่อกิโลครับคูณ16บาท76,800นั่นได้1ไร่มันเป็นอย่างที่น่าสนใจอันนี้บ่แม่นโฆษณาส่วนเสื้อแต่ว่าอันนี้คือจากแปลงทดลองมันได้มาจังซี่ครับตรงนี้นี่คือแปลงอะไรครับแปลงสาธิตกล้วยหอมทองของสกลนครโมเดลนี่นี่กล้วยหอมทองอะไรเนี่ยกล้วยหอมทองบ่นี่เออแม่นแล้วนี่นี่บ่อันแซ่บนี่ถ้ามันใหญ่เต็มที่หน่วยมันใหญ่ซําได้มันก็สิตึงกว่านี้ตอนนี้มันกล้วยหน้าแล้งมันก็จะมันน้ำมันจะบ่สมบูรณ์เท่าไหร่มันบ่กลมเป๊กนะถ้าแล้วต้นนี้มันเป็นต้นที่เขาเอิ้นว่าต้นบ่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่โอ้อันนี้คือต้นบ่สมบูรณ์เด้ถ้าต้นสมบูรณ์เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไปอีกหม่องนึงเนาะเออแม่นของสมบูรณ์อาจารย์ตัดออกหมดแล้วตรงนี้นี่พื้นที่เท่าไหร่ครับนี่อันตัวนี้แปลงสาธิตตัวนี้พื้นที่2ไร่2ไร่เออเฮ็ดให้เบิ่งอ่ะนะเฮ็ดให้ไสบ้านเบิ่งซื่อๆนี่บ่ตรงนี้เออแม่นบ้านเบิ่งคืออันนี้ก็ถามว่าคืออันนี้นี่คืออันนี้เฮาก็สิได้ประมาณสัก10โลไป9โล10โลเนี่ยคืออันนี้นะถามว่าโล10โลเออโลละถ้าส่งบริษัทโลละ16บาทแม่นนะถ้าขายเป็นหวีถ้าขายเป็นหวีก็หวีละ50บาท50บาทอีกเออเอาเท่าใดตีต้นนึงแม่นบ่ครับยอดเลยแต่อันนี้บ่งามเท่าใดต้นน้อยตอนนี้เว้าถึงเรื่องของแปลงนี่ครับตอนนี้มันจักแปลงน้อยๆอันนี้ล่ะ2ไร่ตอนนี้แผ่ขยายก็อาจารย์วางเป้าหมายว่าถึงสิ้นปีนี้อย่างน้อยมันน่าจะได้สัก100ไร่แต่ตอนนี้สมาชิกมาหลายแล้วล่ะปูราก2ไร่3ไร่5ไร่ก็มีหม่องขายแน่ๆล่ะก็มาเป็นสมาชิกก็ขายคือมันก็มีสเต็ปตอนนี้เนี่ยคือเฮาบ่ได้จํากัดแค่โรงงานเนาะตอนนี้อาจารย์กําลังเตรียมก็คือเข้าโรงเรียนเข้าเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโอ้นะผู้ละหน่วยผู้ละหน่วยทีนี้ก็คุยบางโรงเรียนเขาก็ตอบรับแล้วรอแต่ผลผลิตให้ต่อเนื่องตอนนี้ผมขายกล้วยผมตัดไปแล้วประมาณ100กว่าต้นต้นนึงก็ผมเฉลี่ยให้อย่างง่ายๆเลยบ่ต้องไปบวกลบคูณหารนั้นมันปวดหัวเอาแค่300บาทก็พอ350บาทต่อต้นแต่ถ้าได้ก็เดี๋ยวผมเอาแค่เอาราคาต่ำที่สุดคือ350บาท50บาทต่อหยังต่อเครื่องต่อเครื่องครับต่อเครื่องต่อต้นครับคูณ400คูณ400นี่คือหยังครับ400ต้นครับ400ต้นครับซื้อเบิ่งได้ครับนี่แต่หลักๆมันผมได้หลายกว่านั้นเด้อไปเพราะว่าผมได้ขายวีละ100
วิละ80มันเลยที่ผมกำหนดไว้เลยที่ผมกำหนดไว้ครับเลยไปจับเปอร์เซ็นต์ไล่ได้แสนกว่าบาทมันก็พอลึกพอลือแล้วอาจารย์ผมขายอยู่ในนี่อันตอนนี้ตามที่ตัวเลขออกมาเนี่ยดีดออกมาแล้วมันโพดเลยได้เนี่ยตอนแรกผมว่าที่ผมเล่าไปว่าพระอาจารย์กับเนี่ยนะว่ามันสิได้อยู่ประมาณ 60,000 บาทแต่เดี๋ยวนี้มันนี่กล้วยผมตัดไปซ้ำนี่ผมยังเหลือกล้วยร้อยกว่าต้นแล้วผมยังเหลือกล้วยตั้งหลายแล้วตอนนี้ผมถามพระอาจารย์ครับว่ามีพอบ่กับที่ตลาดต้องการตอนนี้มันบ่พอคือจริงๆแล้วอาจารย์ขอโควต้าทางกลุ่มสร้างคอมไว้อาจารย์อยากได้พื้นที่สัก1,000ไร่ตอนนี้คือขาอยากได้สมาชิกมาร่วมเฮดมาเข้าศึกษามาเข้าอบรมเนี่ยอาจารย์ขอโควต้าทั่วสกลเนี่ยอาจารย์อยากจะได้สักพื้นที่สักประมาณ1,000ไร่แต่มันมีกติกาอยู่จังซี คือ1ผู้ใดสนใจเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยเฮาต้องไปลงแปลงก่อนมีทีมงานลงไปบึงแปลงว่าดินเหมาะบ่คือบ่แม่นผู้ใดก็ปลูกได้หม่องใดก็ปลูกได้บ่แม่นเด้คือพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเฮาต้องไปเบิ่งว่าคือกันเนี่ยนะเฮาสิเอาเลือกคนไปซิงแซมโลกเนี่ยบ่แม่นเฮาจับผู้ใดขึ้นไปซกก็ได้บ่แม่นใดเฮาก็ต้องเลือกคนที่มีความแข็งแรงมีพื้นฐานพอที่ไปสู้เด้นะแม่นบ่1เรื่องดินเฮาไปเบิ่งเรื่องดินก่อนดินเหมาะสมบ่ประเด็นที่2เฮาไปเบิ่งเรื่องน้ําพอกล้วยหอมนี่มันใช้น้ําอยู่ได้ยังมันตั้งท้องนี่กล้วย5เดือนเนี่ยมันกินน้ําต่อต้นต่อวันนี่15ลิตรต่อต้นเด้ต่อต้นต่อมือพร้อมเด้แล้วบ้านเฮาเนี่ยปัญหาที่สุดก็คือเรื่องน้ํานะตอนนี้จะมีวิธีคุมแปลงคุมพลาสติกนะพอเบิ่งเรื่องดินเบิ่งเรื่องน้ําแล้วเฮามาเบิ่งเรื่องต่อไปก็คือศักยภาพผู้เฮ็ดหมายความว่าเจ้ามีกําลังบ่ยังมีอยู่เจ้านึงเนี่ยนะอาจารย์เพิ่นอยากเฮ็ดเพิ่นก็เลยให้ไปเบิ่งให้กะดินเราก็ได้น้ําเราก็ได้แต่ศักยภาพเราบ่ได้ตรงที่เรารับราชการเราบ่มีเวลามาเบิ่งก็บอกว่าเจ้าอย่าเฮ็ดถ้าเฮ็ดมันบ่มีเวลาเบิ่งมันสิลุบตั้งแต่เฮาตอนนั้นเฮาการปลูกนี่เฮาเอามาจากแบบนี้เลยมันบ่บ่เป็นหัวครับบ่ได้ใส่ถุงมาได้ขุดเป็นหัวมาเป็นหัวครับขุดเป็นนอมาเลยครับคืออย่างเป็นต้นแต่เขาก็ตัดต้นออกนะครับมันจะเหลือแต่หัวมันนี่ครับบ่เอามาปลูกครับมันมีแต่หัวมันนี่เขาจงไว้ประมาณ20เซนครับเขาตัดเชือกลงมาเลยก็เอาแต่หัวนี่มาปลูกนี่จังได๋ขุดหลุมต้องเตรียมดินจังได๋เตรียมดินปรับปรุงบำรุงดินมันพระอาจารย์เพิ่นแนะนําให้คือ1เฮ็ดจังได๋ครับเฮ็ดดินให้มันมีชีวิตก่อนครับเริ่มต้นนะก็คือใส่พุ่นใส่ปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดินนี่คือเอากี่งัวกี่ควายเฮาเอาของสรรพสัตว์เฮานี่ล่ะที่เฮามีแล้วก็มีน้ํามักของอาจารย์แพทองแหน่เพิ่นส่งเสริมมาทางด้านที่ว่าเฮ็ดให้มันเกิดขึ้นได้ซี่เลยบ่ขาดเสื้ออีหยังต่างๆกับมีของมันปลูกครบไปบำรุงดินก่อนครับคือนี่เนี่ยครับนี่ที่ผมทํานี่ก็คือ เอาดินธรรมดาเฮานี่ก็ลงพุ่นลงปุ๋ยความหมายก็คือการให้ดินมีชีวิตขึ้นมาก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ดินบ้านเฮาเนี่ยเป็นดินที่บ่ดีนะครับขาดอาหาร1นะขาดอินทรีย์วัตถุ1นะการปลูกพืชที่ได้ผลเนี่ยนั้นมันจะมีอัตราส่วนของเนื้อดินนี้ต้องมีอินทรีย์วัตถุเท่าใดมีธาตุอาหารที่พืชต้องกินจังใดเฮาต้องเข้าใจเฮาปรุงให้เรียบร้อยหมายความว่าเฮาเฮ็ดพร้อมสับพร้อมดื่มหั่นนะแล้วค่อยปลูกก่อนปลูกนี่ขุดหลุมเลิกบ่บ่ครับยกเดียวบ่บ่ยากเลยครับปลูกกล้วยหอมทองนี่แสนจะง่ายครับป้าบันฟังนี่สิจังได๋คือว่าไงคือดินของผมเนาะมาตอนแรกๆไถบ่เข้าพระอาจารย์ว่าอู้ตายแล้วเพิ่นเอ้ยบ่ได้แล้วมันดินมันแข็งครับมันดินบ่ขี้แท้ครับแล้วบัดนี้บางต้นก็ได้เอากวดดินมาทบๆลงไว้เสือก็ปล่อยน้ํามาจังซี่ล่ะเลยหาคิดหาทางว่าจะได้เอาทุนคืนให้ลงเงินต้นมะกะโพดเต็มไปเลยนะผมตามสายยางนี่20เซน20เซนก่อนปลูกกล้วยเนี่ยหมายความว่าไอ้ช่วงแรกนี่ให้ลงข้าวโพดก่อนเอาทุนคืนมาก่อนกันกล้วยมันบ่ได้ผลเออย่านตอนแรกๆฮะบ่ได้ผลครับตอนแรกๆครับเพราะว่ามันดินมันขุดบ่เข้าทมเฮาซื้อมันโคกหินแห้ได้ซ้ํามันดังเป้งคุณได้มันก้นบ่เข้าเอาง่ายๆโอ้ยสิรอดบ่เถ้อกูแม่ๆๆครับแต่ว่าผมว่าโอ้ยบ่เป็นหยังว่าคันบ่รอดผมก็สิให้งัวผมเจ๊น่ะต้นมันนี่บ่เป็นหมากก็บ่เป็นหยังว่ากล้วยมันต้นกล้วยของเพิ่นนี่โชคดีตรงไหนงัวว่าให้หมูว่าผมอ่านโชคดีตรงเพิ่นมีงัว11ตัวเอาขี้งัวมาใส่ครับเออผมบ่ได้ลงทุนหลายคุยอยู่นี่เลยแม่นผมบ่ได้ลงทุนหลายปานใดผมก็แท้บ่โอ้ยคันแม่นลุบซํานี่ผมบ่ได้เสียใจพอผมเคยลุบมาหลายแล้วล่องบ่ไปแล้วครับภาษาซํานี่ครับผมก็ว่าซั่นแหละว่าต้นกล้วยมันมีผมก็ไปถามก่อนสิปลูกเนาะว่างัวกินได้บ่กินได้แข็งแซ่บบ่อันปีมันกินได้บ่กินได้ว่าซั่นตอนแรกผมนึกว่ามันขม
ป้าเบิ่งดูมุ่งด้วยนี่ดูนี่คือใหญ่แค่นี้โอ้ยนั่นนั่นพี่ครับบิ๊กๆมันส่งมาเป็นใช่ๆๆผมซ่อนไว้ข้างล่างของจริงนั่นน่ะนี่เด้นี่ป้าเบิ่งดูล่ะคืองานน่ะวีซ้ํานี้เฮาขายจักบาทอยู่ตลาด100กว่าบาทครับ100กว่าบาทครับคนกันเองกัน100นึงบ่ครับคนบ่กันเองเด้120 100ฟ้าไว้แล้วครับตามนั้นแหละครับฟ้าเอาลงมั้ยล่ะผมกําลังอดซ่อนเดี๋ยวผมวางหน่วยนี่ก่อนมีนี่ก่อนอู้หักอยู่ได้นี่จักโลนี่บ่แม่น3โลเพิ่นนี่นะ3โลของผมเคยได้3โลครึ่งสูงๆนะเอาผมเชื่อแล้วว่าเป็นหยังคือขายได้เป็น100เพราะว่ามันหลายครับมันได้หลายมันหลายครับแล้วมันหนักมากเขากินสามอันนับเบิ้งไว้จักหน่วยไปนี่จักหน่วยคือถ้าลองคิดราคาเซเว่นดูหน่วยละ9บาทเอา9บาทโอ้จักหน่วยเนาะอีพอค่อยเนาะลองนับเบิ้งดูจักหน่วยนะคุณพี่คุณพี่1เอาเอาเทลนี่ก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เออ13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22หน่วยครับตัวนี้22คูณ9ครับผมถึง25 25หน่วยครับอันบางเคลื่อน198บาทหน่วยหนึ่งผมขาย120ก็เจ้าก็ซื้อเลยเนาะเออเคลื่อนคนมันก็หุ่มมาใส่ผมเลยเนาะเมียผมไปอยู่ในเซเว่นควรขายหน่วยละ9บาทตกไปแล้วนี่บีนี่นี่คือ100 198บาท198บาทแต่เราขายอยู่ที่120 120ง่ายง่ายขายคนกันเองนะให้เขากินกันเองแล้วสถานที่อื่นหรือวัดหรืออย่างกระตามสถานอย่างอื่นเนี่ยมักจะสร้างพวกวัตถุเป็นอย่างพระอาจารย์จังอยากพาพาพี่น้องสร้างอาชีพเดี๋ยวเว้าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยนึงมีครูบาเพิ่นมาขาบมาคุยอาจารย์ผมกำลังสิเฮ็ดศาลาว่าซั่นอาจารย์ก็เลยบอกเพิ่นไปค่ำนึงว่าโอ้ยอาจารย์ว่าเฮ็ดศาลานะมันบ่ยากได้เว้ยว่าซั่นนะแต่แนวมันยากกว่าเฮ็ดศาลาฮู้จักบ่อีหยังว่าซั่นนะฮู้จักบ่อีหยังกวดศาลา3เดือนปีนึง2ปี3ปีแล้วกวดศาลานี่ตั้งแต่เฮ็ดจนฮอดมือตายบ่แล้วเด้การดูแลความหมายของอาจารย์ก็คือการดูแลครับธรรมะก็เหมือนวิชาการวิชาการตราบใดที่มันอยู่ในหิ่งมันบ่อยู่ถึงมือเกษตรกรวิชาการอันนั้นองค์ความรู้อันนั้นสิบ่เกิดประโยชน์เลยธรรมะคือกันธรรมะตราบใดที่ธรรมะยังอยู่ในธรรมะธรรมะบ่เกิดประโยชน์จนกว่าเอาธรรมะนํามาใช้ในชีวิตจริงคือจริงๆแล้วปัญหาไทยบ้านเฮาเนี่ยแม่นบอกไทยบ้านเฮาเป็นหนี้ว่าแม่นเกือบซุเฮือนบอกว่าเอาโยมมานั่งภาวนามันก็นั่งได้อยู่แต่หนี้อยู่ในใจพี่นะแต่กี้เนี่ยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วนี่ศีลบ่มีก็มาวัดมาว่าสังวัดสังว่าหยังได้ซุมื้อเนี่ยคนแทบบ่มีเวลาเด้เพราะหยังซุมื้อตื่นเช้าขึ้นมามีค่าใช้จ่ายค่าเน็ตลูกค่าโทรศัพท์นะค่าหนี้ธกส.มันเป็นเรื่องของเงินล้วนๆเลยลื่นมื่นตาขึ้นแต่ละมื้อเนี่ยตอนนี้อาจารย์จะขยายพื้นที่ให้ได้สัก 1,000 ไร่ฮะคือเฮามีที่ทรงก็คือเซเว่นนะของโรงงานทั้งสังคมพอจับมือกับทั้งสังคมทรงเซเว่นนะแต่ถ้าทรงเซเว่นก็ต้องก็คือราคาก็สิบ่ได้ราคานี้เนาะก็ได้ราคาโรงงานแต่เฮาก็บ่ต้องไปเที่ยวขายหั่นนะแล้วก็อีกเป้าหมายนึงที่เฮาต้องการก็คือเฮาต้องการเฮ็ดไปตลาดญี่ปุ่นตัวนี้คือเป้าหมายหลักแม่นต้องไปครับเอาได้การขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็ขอบคุณคุณพี่ลำเพยคุณพี่ลำเพยจะเป็นซื้อเจ้าเนาะโพดอกซื้อลำเพยไปซะเนาะครับขอบคุณมากมากครับครับนี่คือครับ EP นี้ครับครับกล้วยหอมทองเก่งเมืองวานอนนิวาสกำลังสิเป็นอีกอาชีพหนึ่งให้พี่น้องได้เลือกกันนะครับเนาะเอาจะติดตามกันต่อครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอ้เรียบร้อยเลย